เพื่อนๆรู้กันไหมไทยเรามีแหล่งมรดกโลกถึง8แห่งที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกแต่จะมีที่ไหนบ้างวันนี้เราพามาอัปเดตกันค่ะเริ่มกันที่ปี2534ไทยเราได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปถึง3แห่งด้วยกันนั่นก็คือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมในอดีตและความชาญฉลาดในการดำเนินวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีที่เป็นราชธานีมายาวนานถึง417ปีส่วนแห่งที่2นั่นก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารซึ่งก็ได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนกลายเป็นรัฐสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหนึ่งความโดดเด่นในยุคนี้ก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสุโขทัยก็เป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลในยุคต่อๆมาอีกด้วยส่วนแห่งที่3นั่นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรศวรห้วยขาแข้งเป็นพื้นป่าอนุรักษ์ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีอุทัยธานีและตากนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของไทยและยังเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยด้วยค่ะและในอีก1ปีต่อมา2535แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นชุมชนในยุคโลหะที่มีความโดดเด่นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีซึ่งมีเอกลักษณ์และสืบทอดมายาวนานกว่า 5,000 ปีเลยทีเดียวแหล่งที่5กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติถึง5แห่งโดยพื้นป่าแห่งนี้นับว่ามีระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่รอดในระยะยาวของสัตว์ชนิดต่างๆและก็ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติไปเรียบร้อยในปี2548ค่ะต่อมาในปี2564กลุ่มป่าแก่งกระจานก็ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาตินับเป็นอีกหนึ่งพื้นป่าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากทำให้ตอนนี้ไทยเรามีมรดกโลกทางธรรมชาติถึง3แห่งเลยทีเดียวค่ะไปต่อที่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปในปี2566เป็นศาสนสถานที่สร้างโดยศิลาแรงอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่8ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีสะท้อนความรุ่งเรืองของเมืองโบราณสีเทพที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณค่ะและนี่คือมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีที่ล่าสุดได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นมรดกโลกแห่งที่2ของอุดรธานีด้วยซึ่งภูพระบาทนับว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากที่อื่นๆเพราะโบราณสถานส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติอย่างเช่นหินทรายรูปทรงต่างๆที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งต่อมามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือเมื่อประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ปีก่อนก็ได้เข้ามาดัดแปลงอยู่อาศัยและปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมในแต่ละยุคโดยไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือหอนางอุษามีลักษณะเป็นโขดหินสูง10เมตรรูปทรงคล้ายเห็ดและมีช่องเล็กๆที่คล้ายกับหน้าต่างโดยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นศาสนสถานของผู้คนในอดีตค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ